ผู้บังคับการน. 0.1 สั่งสอบผู้กำกับการโรงพักพญาไทหลังมีรูปโผล่งานเลี้ยงกำนันนกผู้บังคับการน. 0.1 สั่งสอบผู้กำกับการโรงพักพญาไทหลังมีรูปโผล่งานเลี้ยงกำนันนกให้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทราบภายใน7วันวันที่8กันยายน2566พลตำรวจโทธิติแสงสว่างผู้บัญชาการน.สั่งการให้พลตำรวจตรีอัตถพรวงศ์สิริปรีดาผู้บังคับการน. 0.1 ดำเนินกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดบก.น.1ไปอยู่ในเหตุโดยผู้บังคับการน. 0.1 ได้ลงนามคำสั่งบก.น.1ที่เศษ305ส่วน2566ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียว่าพันตำรวจตรีผิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1กิโลกรัม2บก.ทล.ไปร่วมรับประทานอาหารเย็นที่บ้านของนายประวีณหรือกำนันนกจันทร์คล้ายกำนันตำบลตาก้องอาจารย์เมืองจากนครปฐมและต่อมาถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตโดยปรากฏข้อมูลจากสื่อมวลชนว่ามีข้าราชการตำรวจหลายนายร่วมรับประทานอาหารอยู่ในงานด้วยและมีข่าวปรากฏว่ามีชื่อพันตำรวจเอกกฤษดาพรจงอักษรผู้กำกับการสน.พญาไทดังนั้นเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีพันตำรวจเอกเดชาพรหมสุวรรณรองผู้บังคับการน. 0.1 เป็นประธานกรรมการพันตำรวจเอกสนธยาตรีเพชรผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนบก.น.1เป็นกรรมการร้อยตำรวจโทหญิงโยสิตาริกุลรองสารวัตรสอบสวนสน.ชนะสงครามกรรมการและเลขานุการทั้งนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จโดยเร็วและรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทราบภายใน7วันขณะที่มีรายงานข่าวแจ้งว่าประวัติการดำรงตำแหน่งของพันตำรวจเอกกฤษดาพรเริ่มต้นทำงานรับตำแหน่งรองสัวประจันนักเรียนนายร้อยตำรวจปี2548ขึ้นดำรงตำแหน่งสวฝอบกรฟปี2555ย้ายเป็นสารวัตรสอบสวนทล.1กิโลกรัม2บกทล.ปี2558ก่อนที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการปสน.ทองหล่อปี2562จากนั้นย้ายมาเป็นรองผู้กำกับการงานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน1กิโลกรัม2บกจรปี2564ก่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสน.พญาไทปี2566จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าพันตำรวจเอกกฤษดาพรดำรงตำแหน่งเดียวกับพันตำรวจตรีศิวกรก่อนหน้านี้ประมาณ4ปีจึงได้มีการได้รับเชิญไปร่วมรับประทานอาหารดังกล่าวระดับงานช้างเปิดคลิปวันเกิดกำนันนกนายกอบจบิ๊กตรคนดังมางานยกจังหวัดระดับงานช้างเปิดคลิปวันเกิดกำนันนกบิ๊กตรคนดังมางานยกจังหวัดร่วมเป่าเค้กอวยพรให้มีความสุขวันเกิดอายุ35ปีจากกรณีนายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกอายุ35ปีเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นต่อมาตำรวจวิสามันนายธนัญชัยหมั่นมากหรือหน่องท่าผาลูกน้องกำนันนกและคนร้ายยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1กิโลกรัม2บก.ทล.กว่า7นัดเสียชีวิตและพันตำรวจโทวสินพันปีรองผู้กำกับการ2บก.ทล.
บาดเจ็บสาหัสในพื้นที่ตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกออนไลน์แชร์ภาพและคลิปจากเฟซบุ๊กของนายหน่องโดยคลิปหนึ่งเป็นงานวันเกิดของกำนันนกที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2565เนื่องในโอกาสอายุครบ35ปีมีการเชิญกำนันในพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานวันเกิดจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีนายจิรวัฒน์สะสมทรัพย์นายกอบจ.นครปฐมมาอวยพรวันเกิดที่สำคัญยังมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้การจังหวัดรองผู้การจังหวัดผู้กำกับการรองผู้กำกับการอยู่ในงานด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าส่วนบรรยากาศบนเวทีมีการจ้างนักร้องดังมาและตั้งโต๊ะวางเค้กก่อนยืนล้อมวงอวยพรวันเกิดโดยมีชายแต่งกายคล้ายตำรวจครึ่งท่อนและมีทรงผมคล้ายกับตำรวจมีใบหน้าคล้ายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมเป็นคนอวยพรวันเกิดโดยระบุว่าผมสรุปแล้วกันขอให้ท่านกำนันมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพวกเราก็จะคอยดูความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าจากนั้นก็ปรบมือแสดงความยินดีและร่วมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์อ่านข่าวด่วนตำรวจวิสามัญฆาตกรรมหนองท่าผาแล้วที่จังหวัดกาญจนบุรีเหตุต่อสู้เจ้าหน้าที่อ่านข่าวกำนันนกยังปากแข็งโบ้ยลูกน้องลงมือเองจ่อหิ้วเค้นกองปราบหนองยิงสู้จนตายไม่ให้จับอ่านข่าวตำรวจนำตัวกำนันนกเข้ากองปราบครอบครัวรุดเยี่ยมถึงห้องขังบิ๊กโจ๊กเผยสอบตำรวจบางนายให้การไม่ตรงกันลั่นกำนันนกไม่รอดแน่นอนบิ๊กโจ๊กเผยสอบตำรวจบางนายให้การไม่ตรงกันลั่นกำนันนกไม่รอดแน่นอนชี้คนร้ายฮึกเหิมเพราะมีคนให้ท้ายย้ำวิสามันหน่องท่าผาทำตามขั้นตอนตามกฎหมายเมื่อเวลา 14:30 นวันที่8กันยายน2566ที่สโมสรตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการจับกุมนายประวีณจันคล้ายหรือกำนันนกผู้สั่งการให้นายธนันชัยหมั่นมากหรือหน่องท่าผาลูกน้องยิงปืนใส่ตำรวจทางหลวง2นายจนหนึ่งในนั้นเสียชีวิตว่าคดีแบ่ง3ส่วนคือ 1. คดียิงสวทล.โดยผู้บัญชาการตำรวจสั่งโอนคดีให้กองปราบปรามเป็นหัวหน้าคณะทำงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยุติธรรมโดยผู้บัญชาการกจะเป็นผู้กำกับดูแลในการรวบรวมข้อมูลในสำนวนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่าส่วนที่2คือคดีวิสามันหน่องท่าผาผู้ก่อเหตุที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นหน้าที่ของตำรวจภูธรภาค7และส่วนที่3เป็นคดีที่พจว.นครปฐมกรณีตำรวจกระทำผิดตามกฎหมายอาญาหมู่157ซึ่งวันนี้จะสอบปากคำแม่บ้านเจ้าของร้านโต๊ะจีนและพรุ่งนี้จะสอบปากคำตำรวจ 21-25 นายที่อยู่ขณะเกิดเหตุและตำรวจที่อยู่ภายนอกงานอีก 6-7 นายเพื่อสืบหาว่าใครเป็นผู้สั่งการให้ยิงก่อนแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสั่งพักงานกำนันนกสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการโดนด้วยเผยเป็นผู้ใหญ่บ้านเดือนเดียวได้เป็นกำนันหลักฐานมัดบิ๊กโจ๊กเผยเค้นสอบพยานกำนันนกสั่งให้ไปยิงหรือไม่จ่อแจ้งข้อหาเพิ่มเปิดประวัติหน่องท่าผาคนสนิทเผยเคยมีคดีส่องธุรกิจกำนันนอหนูกอไก่826ล้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่านอกจากนี้ตำรวจกำลังขอหมายค้นเพื่อสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจของกำนันนกเบื้องต้นยังไม่พบเรื่องยาเสพติดและการพนันแต่คาดว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจรถบรรทุกเพราะตำรวจหลายนายนอกพื้นที่แม้กระทั่งผู้กำกับการสน.พญาไทที่เคยสังกัดตำรวจทางหลวงก็เข้าไปร่วมงานเลี้ยงด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีความซับซ้อน
พียงต้องไล่สืบหาข้อมูลที่ถูกทำลายพยานหลักฐานไปว่าตำรวจเกี่ยวข้องหรือไม่มีใครที่เกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกให้เบื้องต้นได้เก็บ DNA ลายมือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงข้อมูลทางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถกู้คืนภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถูกลบไปได้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่าส่วนเมื่อวานนี้ได้ซักถามตำรวจบางนายแล้วพบว่ายังให้การไม่ตรงกันซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์จะโกหกเมื่อทำผิดหากจับได้ว่าทำผิดก็ต้องดำเนินคดีเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจหากเรื่องนี้ตำรวจไม่มีส่วนรู้เห็นและไปเกี่ยวข้องก็จะไม่เกิดขึ้นแต่แรกส่วนตัวมองว่าตำรวจหลายนายจบมาจากโรงเรียนแต่ต้องมาเดินตามหลังผู้ไม่มีความรู้ที่คนร้ายฮึกเหิมเพราะมีคนให้ท้ายรองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวอีกว่ากรณีสังคมจับตาว่าเป็นการวิสามันเพื่อตัดตอนยืนยันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเพราะคนร้ายมีอาวุธปืนและเมื่อวิสามันตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาและสั่งเป็นคดีวิสามันโดยจะเป็นความรับผิดชอบของพจว.กาญจนบุรีขณะนี้มีพ.ร.บ.อุ้มหายบังคับใช้แล้วบ้านเมืองมีกล้องวงจรปิดและมีขั้นตอนการตรวจสอบเยอะตำรวจคงไม่กล้าทำอะไรผิดย้ำว่ากำนันนกไม่มีทางหลุดรอดคดีแน่นอนพร้อมสั่งคัดค้านการประกันตัว